พ่อมีไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตอบแบบเข้มแข็งว่าพ่อไม่มีมีแต่แม่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแม่ก็เล่นเตะบอลกับเขาได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เขากลับมาทำให้ลูกรู้สึกว่าแบบพ่อจะกลับมาทำไมอะไรเงี้ยเราไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะไม่ได้เรียกร้องก่อนนั้นเลยไม่ได้เรียกร้องที่จะแบบฝนไม่ต้องการเรียกร้องอะไรจากเขาแต่ว่าให้สิทธิ์ของลูกให้สิทธิ์ของลูกทุกอย่างเป็นผลในรูปคดีค่ะคือน้ำฝนน่ะได้ฟ้องเขาตั้งแต่แบบคดีแรกไปแล้วอันนี้คือคดีที่2ค่ะที่ลูกเขียนคำร้องเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็เป็นการฟ้องซ้ำค่ะคดีแรกก็คือเป็นคดีฟ้องเพื่อให้เขามารับลูกรับผิดชอบลูกให้เป็นลูกตามกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คดีนั้นน่ะคือที่จบไปอ่ะอาจจะเป็นเพราะผิดพลาดทั้งเรื่องของกระบวนการหรือเป็นเรื่องของตัวฝนเองที่ตัดสินใจผิดพลาดไปอะไรเงี้ยค่ะจนทำให้เรื่องนั้นจบไปด้วยการเขาเหมือนแค่รับผิดชอบใช้คำว่าเยียวยาค่ะแต่เรื่องนั้นก็คือมีคำพิพากษาก็คำพิพากษาออกไปแล้วค่ะอันนั้นคือหนึ่งคดีที่ฝนฟ้องเขาแต่คดีหลังนี้คดีล่าสุดนี้ค่ะก็หลังจากที่ฝนยุติความสัมพันธ์กับเขาเหมือนถึงว่าเลิกติดต่อเขาเหมือนเราตัดขาดกันไปเลยค่ะคือลูกก็เข้าใจว่าพ่อไม่มีแล้วแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยเราไม่สามารถเจอใครได้เลยแม้กระทั่งแบบญาติหรือคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกลูกไปว่าพ่อเขาทำงานอยู่ที่ต่างประเทศไม่สามารถมาเจอได้เขาก็เลยเหมือนบอกแล้วถ้าหลังโควิดจะได้เจอใช่มั้ยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้เหมือนแบบจะใฝ่หาว่าเราจะได้เจอเขาเพราะว่าเราตัดขาดกันไปแล้วแล้วก็หลังโควิดพ่อของเขาเนี่ยค่ะเป็นคนติดต่อเข้ามาเองติดต่อเพื่อที่จะมาขอเจอลูกแล้วซึ่งเราก็คิดว่าโอเคสิ่งที่เขาทํากับเรานั้นเราก็คิดว่ามันน่าจะจบกันไปแล้วแต่ว่าเมื่อเขามาขออยากเจอลูกเราก็สงสารเขาเพราะเห็นเป็นพ่อกับเป็นลูกกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถามลูกว่าต้องการที่จะเจอพ่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าลูกบอกว่าไม่ต้องการเจอแล้วเราก็จะไม่ให้เจอแล้วก็จบกันไปแต่เมื่อลูกบอกว่าเจอก็ได้เขามาเจอก็ได้คือก็อยากจะเจอใช่ไหมก็ถามเขาเขาก็เลยลูกก็เลยบอกว่าครับอยากจะเจออยากจะเห็นว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหนแล้วก็เจอเขาก็นัดเจอค่ะนัดเจอวันนั้นเจอครั้งแรกค่ะที่เดอะคริสตันตอนลูกกำลังไปโรงเรียนบอกว่าให้ลูกลาครึ่งวันเพื่อที่จะมาเจอเขาปีที่แล้วใช่ค่ะเมื่อปีนี้ปี67ใช่ไหมปี65ค่ะใช่ค่ะที่จะมาขอติดต่อเจออีกครั้งนึงค่ะครั้งแรกที่ไปเจอเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากครั้งแรกหลังจากครั้งแรกก็นั้นไปเจอกันแล้วแยกย้ายกันไหมหรือว่ายังไงมีการตกลงเขาก็เหมือนแบบจะดูแลน้ำตาคอแล้วอยากจะกลับมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นลูกเขาใช่แล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาก็ถามโทรมาถามแล้วก็ขอต่อสายคุยกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าลูกอยากได้อะไรแล้วก็ลูกก็บอกก็ไม่ได้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจออีกครั้งนึงครั้งแรกเขาก็เอาของขวัญมาให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอครั้งแรกเราของกันมาให้ลูกใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นคือมีการนัดหลังจากหลังจากนั้นเขาก็นัดเจอขอนัดเจอลูกอีกแล้วก็เจอเราอีกเราไปทานข้าวก็คือทำเหมือนเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็ลูกก็รู้สึกแบบโอเคว่าอ้าวมีพ่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาพูดถึงเรื่องการอยากจะมาใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยไหมคะก็พูดถึงค่ะเขาถึงได้ชวนเราไปอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะค่ะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวแค่ไหนคะ1ปีค่ะ1เทอม1เทอมหรือ1ปีก็1เทอมก็เกือบปีอ่ะค่ะก็ครบปีพอดีไปใช้ชีวิตเหมือนเป็นอยู่ครอบครัวใช่ค่ะมีพ่อมีแม่ลูก
เขาก็ไปไปมาๆค่ะแล้วหลังจากที่ใช้กันมันเกิดปัญหาอะไรก็บางครั้งก็มีทะเลาะกันบ้างบางครั้งก็จะมีการขัดแย้งกันบ้างเพราะเราไม่เคยอยู่ด้วยกันแล้วเพราะเราไม่เคยใช้ชีวิตด้วยกันแต่ว่าไม่ได้ใช้แบบชีวิตกันทุกวันนะคะค่ะเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วเลยนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็เหมือนแบบไปๆมาๆอย่างนี้มากกว่าเพราะเขาก็มีธุรกิจที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนที่เขาอยากจะให้ลูกไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็เพราะว่าอยากให้ลูกไปอยู่ใกล้เขาตอนแรกจะขอลูกไปเองแล้วเราก็ไม่ให้เราก็บอกว่าเราก็ย้ายไปกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยอย่างเงี้ยค่ะเหตุส่วนมากที่ทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะทะเลาะกันเรื่องความไม่เข้าใจแล้วก็เขาเป็นคนชอบหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบดูโทรศัพท์แล้วก็ส่วนมากก็ทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วล่าสุดที่ทะเลาะกันคือทะเลาะกันเรื่องขอให้เขาตรวจ DNA เนี่ยคือสาเหตุหลักเลยก็มีขั้นลงไม้ลงมือใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีเรื่องแสดงว่าเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายคือเกิดจากเรื่องของ DNA ใช่ใช่ค่ะขออนุญาตนะคะช่วยเล่าให้ฟังหนึ่งได้ไหมคะเท่าที่พอจะเล่าได้วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือเรากำลังคุยเรื่องการขอให้เขาไปตรวจ DNA แล้วเขาก็พยายามที่จะทำตามที่เราขอเราหาสถานที่ใช่ไหมคะว่าสถานที่ไหนทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลที่สามารถตรวจ DNA ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าโอเคลิสต์มานะพอลิสต์มาก็ส่งให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าโยกไปอ๋อยังไปตรวจที่กรุงเทพแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะจะบ่ายเบี่ยงใช่ค่ะบ่ายเบี่ยงไปหรือไปตรวจที่เชียงใหม่บอกว่าเชียงใหม่ไม่โอเคไม่น่าจะไม่น่าจะมีผลแน่นอนนะคะเหมือนแบบไม่มั่นใจไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแค่คลินิกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าที่มช.ก็มีนะเขาก็เหมือนแบบเอออย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เราก็ค่อยๆว่าเงินพรุ่งนี้ไปเลยได้ไหมเขาก็บอกว่ายังไม่ได้เมื่อไหร่จะได้ก็เริ่มแบบทะเลาะกันหนักขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่างั้นขอเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลยได้ไหมก็จะเอากระดาษไปให้เขาอะตอนนั้นที่อยู่บนห้องอะกระดาษกับปากกาให้เขาเซ็นเขาบอกว่าทำไมต้องเซ็นเขาไม่เซ็นบอกจะไปก็คือไปอะไรเงี้ยค่ะอย่ามาทำแบบนี้ก็บอกว่าอ้าวถ้าไม่มีหลักฐานอะแล้วเมื่อไหร่คุณจะไปสักทีแล้วเมื่อไหร่คุณจะทำให้สักทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาโมโหคือว่าโอเคเราก็เลยงั้นอัดเสียงละกันอะไรเงี้ยก็บอกเขานะอัดเสียงละกันอะไรเงี้ยค่ะก็อัดเสียงลงไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราอัดจริงหรือไม่อัดจริงเงี้ยพอเขามาเห็นว่าเรากำลังอัดเขาก็เลยโมโหขึ้นมาก็เลยทะเลาะกันแล้วก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันที่ห้องไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะก็เลยต้องวิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็ตอนนั้นลูกก็อยู่ในห้องด้วยก็กลัวลูกจะเห็นอีกครั้งนึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณปีเท่าไหร่คะพี่ปีที่แล้วค่ะปี66ปี66ปลายปีค่ะเกิดขึ้นที่คอนโดนี้ใช่มั้ยคอนโดค่ะที่เชียงใหม่ที่เขาเชียงใหม่ที่เขาเช่าให้อยู่วัตถุประสงค์ที่เราต้องการให้ทางผู้ชายเซ็นนี่คืออยากให้เขารับรองถูกใช่ค่ะใช่ค่ะแค่นั้นเองแล้วเขาก็ยอมแล้วเขาก็บอกว่ายอมที่จะทําให้แต่เขาก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดเขาก็ให้เหตุผลมั้ยคะว่าทําไมไม่ไปทําเขาไม่ได้ให้เหตุผลค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้ผักวันประกันพุ่งไปใช่ยื้อมาเรื่อยๆใช่ค่ะยื้อมาถึงตอนนี้ค่ะตอนนี้คือเขาก็อยู่เฉยเขาก็เลิกยุ่งกับลูกไปเลยไม่ติดต่อไม่มาหาลูกก็คือว่าก็ไม่อยากจะทําให้แล้วไม่อยากจะทําให้แล้วก็คือก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนครั้งก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกว่าที่จริงหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วอ่ะแล้วมายุ่งกับลูกอีกทําไมถ้าเกิดจะมาเป็นแบบนี้ไม่สงสารลูกเลยหรอไม่แบบใจร้ายใจดำเกินไปหรอก คือเราไม่ต้องการคือตัวผลเองอ่ะไม่ต้องการที่จะแบบมาประกอบครอบครัวอะไรกับเขาอีกเราแค่สงสารลูกเรียกร้องสิทธิในส่วนของการยื่นข้อเสนอการตรวจ DNA เนี่ยฝ่ายชายเป็นคนยื่นมาใช่ไหมคะฝ่ายชายไม่ยื่นค่ะเราเป็นคนเรียกให้เขาตรวจค่ะก่อนหน้านั้นมีค่ะคือฝนเป็นผู้หญิงใช่มั้ยคะไม่ฝนประกวดใช่มั้ยคะฝนเป็นผู้หญิงเพศแม่ฝนต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวมาตลอดฝนตั้งโครงการแบ
เป็นเหมือนแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ใช้คำว่าแม่เลี้ยงฝนสนับสนุนองค์กรสตรีและเด็กที่ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวแต่ฝนกลับมาเจอเองฝนบอกเขาเองนะว่าทำอะไรก็ได้คือแบบทะเลาะกันอย่าให้ลูกเห็นแต่เขาทำครั้งแรกลูกก็เห็นครั้งที่สองลูกก็เห็นแล้วก็โอเคงั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะค่ะแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าการที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วฝนก็บอกเขาเองว่าถ้าเกิน3ครั้งอะฝนขอแบบไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วนะเพราะว่าถ้ามีครั้งที่1มีครั้งที่2อยู่แล้วถ้าครั้งที่3คือมันจะมีนับไม่จบนับไม่ถ้วนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกครั้งที่ทะเลาะกันคือลูกก็เห็นตลอดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรเมื่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะบอกว่าเดือนที่ผ่านตั้งแต่เหตุการณ์ทำร้ายร่างกายครั้งล่าสุดใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะในวันเกิดเหตุนะคะที่เข้ามาที่ป้อมยามมีการขอความช่วยเหลือจากทางรปภ.ไหมคะพี่ใช่ค่ะทางรปภ.เขาได้ช่วยเหลืออะไรไหมคะรปภ.ก็ช่วยดูค่ะดูเฉยๆเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเป็นลูกบ้านก็ถามเหตุผลว่าทําไมพี่ไม่ช่วยหนูเลยถ้าหนูตายไปพี่จะช่วยมั้ยหรือพี่จะทําอะไรให้สักอย่างมั้ยจนต้องตะโกนร้องขอว่าไปเรียกตํารวจโทรเรียกตํารวจเดี๋ยวนี้เพราะโทรศัพท์เราก็ไม่ได้อยู่ไม่มีโทรศัพท์อะไรเลยเราก็ต้องวิ่งไปที่รปภ.คือตอนนั้นน่ะคือถามว่ามีใครช่วยเหลือมั้ยก็ไม่มีค่ะจนฝนต้องแบบเอาโทรศัพท์รปภ.มาแล้วกดแบบ191อะไรอย่างเงี้ยเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในวันนั้นคือเจ้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุเข้ามาแต่ช้ามากจนเขาไปแล้วเลยแล้วพี่เองได้เข้าแจ้งความหลังจากเกิดเหตุเลยไหมคะก็ใช่ค่ะหลังจากวันนั้นเลยคดีมีความคืบหน้าเลยค่ะทางตำรวจได้เรียกผู้ชายไปสอบปากคำเรียกแล้วค่ะแล้วก็เรียกพี่ไปสอบปากคำด้วยทนายไปค่ะใช่ค่ะแจ้งความแล้วก็พิสูจน์หลักฐานในการแบบฟกช้ำอะไรตามตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนใช่ค่ะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเขาไปอย่างอะไรนะคะทางตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาไปหรือยังแจ้งแล้วเรียกมาสอบปากคำแล้วแจ้งแล้วเรียกสอบแล้วแล้วก็คดีนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนกระบวนการของศาลแล้วอยู่ในชั้นไกล่เกลี่ยแล้วที่เราต้องการตอนนี้คือเอกสารการรับรองบุตรเพื่อไปสู้ในชั้นศาลเยาวชนต้องการให้เขามาตรวจดีเอ็นเอแค่นั้นเองค่ะพิสูจน์ว่าเขาเป็นพ่อจริงๆค่ะเพื่อให้มาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆใช่ค่ะอย่างที่บอกค่ะคือตอนที่เขามาเป็นพ่อเขาก็ดีกับลูกนะคะดีจนแบบน่าใจหายเลยตอนที่เขามาพบใช่ตอนที่เขามาพบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอทราบเป็นค่าใช้จ่ายด้วยค่ะว่าถ้าเราจะเรียกกับผู้ชายที่เป็นพ่อของลูกไม่ขอพูดตอนนี้ค่ะเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีของเด็กแล้วค่ะก็ดีของผลจบไปแล้วก็ถามตลอดอะค่ะถามเขาตลอดเหตุเขาไม่มีเห็นผลเขาแค่พูดว่าเดี๋ยวจะทำให้แค่นั้นเองค่ะเขายอมตรวจนะแต่ยังไม่รู้ว่าไหนแต่ตอนนั้นเขาสถานะคือโสดหรือเขาสติตัสเขาเป็นยังไงครับปัจจุบันนี้เราไม่รู้แต่รู้ว่าเขาโสดปัจจุบันนี้เราไม่รู้ปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้อะค่ะแต่รู้ว่าเขากลับมาดูแลลูกก็แค่นั้นเขาอยากกลับมาดูแลลูกส่วนเรื่องของที่เขามีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวนั้นคือก่อนหน้านั้นอะเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวเขาเป็นยังไงไม่แน่ใจเราไม่เคยยุ่งเกี่ยวแล้วเราไม่เคยเสาะหาว่าเขาจะมีหรือไม่มีหรือจะอะไรยังไงอะค่ะตอนที่คบกันยืนยันว่าไม่มีนะใช่ไหมค่ะตอนที่คบกันก็คือยืนยันว่าไม่มีนะคะว่าคือคบแค่เราคนเดียวใช่ค่ะตอนนี้ไม่มีการพูดคุยกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะขาดการติดต่อกันไปแล้วค่ะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาก็เกือบครึ่งปีแล้วมั้งค่ะค่าใช้จ่ายอะไรก็ออกใช่ค่ะขออนุญาตถามกี่บาทที่เราขึ้นไปตลอดระยะเวลาที่เขาไม่ติดต่อก็มีค่าเทอมลูกที่ต้องย้ายมาที่โรงเรียนใหม่มีค่าแบตเจียใหม่ซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าการที่ลูกย้ายไปย้ายมามันต้องมีค่าธรรมเนียมค่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะของเด็กคนนึงใช่ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแปลว่าตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเขาไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายลูกเลยถูกต้องไหมใช่ค่ะตั้งแต่ค่าเทอม2ที่โรงเรียนที่เชียงใหม่แล้วค่ะก็บอกเขาไปแล้วคุณฝนครับตอนนี้เป็นระยะเวลานานกว่าครึ่งปีแล้วที่ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือหรือว่ามีการพูดคุยติดต่อกันวันนี้มีความเห็นใจอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับ
ก็แค่กลับมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้พูดไว้แล้วก็สิ่งที่ตัวเองได้ทําไว้ก็คือในเรื่องของลูกนะคะว่าการให้ความรักกับลูกสิ่งที่มีค่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเหมือนไม่ได้ใกล้ชิดกันบ้างคะเวลาเขาที่เจอลูกอ่ะช่วงแรกๆเขาก็บอกว่าสงสารที่สิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเลยเงี้ยค่ะแต่พอกับเขาไม่รู้ว่าเขามีอะไรในใจหรือมีปัญหาอะไรทางไหนพอเขาจะเป็นคนเหมือนแบบโลเลเวลาที่เขาอยู่กับลูกเขารักลูกมากแต่เวลาที่เขาแบบออกห่างไปแล้วคือเขาก็เหมือนตัดเยื่อใยไปเลยแม้กระทั่งวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาลูกทำโปสการ์ดแบบวันพ่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งคลิปไปให้เขาอ่านแต่แบบก็ไม่ตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนลูกต้องมาถามว่าทำไมพ่อเขาไม่รักเขาแล้วหรออะไรเงี้ยก็เลยนี่นะคะคือสิ่งที่อยากจะรู้ความในใจว่าเขาจะกลับมาทำไมเขาหายไปแล้วตั้งแต่ 5-6 ปีที่แล้วเราเหมือนตัดเวรตัดกรรมหรือบอกกับลูกไปแล้วว่าพ่อเขาแบบไม่สามารถมาหาเราได้แล้วอะไรเงี้ยเชื่อแล้วก็หลังจากที่เขากลับมาแล้วก็เชื่อว่าเขาตั้งใจจะกลับมาหาลูกแล้วก็เชื่อว่าเขาจะเป็นพ่อที่ดีของลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยให้โอกาสเขาแล้วมาถึงวันนี้เราก็แค่ฝนไม่อยากไปกลับไปไม่อยากมีเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเพียงแต่ว่าจิตใจลูกค่ะไม่รู้ยังไงเพราะว่าลูกก็ถูกถามที่โรงเรียนเสมอนะคะว่าพ่อมีไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตอบแบบเข้มแข็งว่าพ่อไม่มีแต่แม่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแม่ก็เล่นเตะบอลกับเขาได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เขากลับมาทำให้ลูกรู้สึกว่าแบบพ่อจะกลับมาทำไมอะไรเงี้ยเราไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะไม่ได้เรียกร้องก่อนนั้นเลยไม่ได้เรียกร้องที่จะแบบฝนไม่ต้องการเรียกร้องอะไรจากเขาแต่ว่าให้สิทธิ์ของลูกให้สิทธิ์ของลูกถ้าเกิดเขาไม่กลับมาครั้งล่าสุดก็อยากกลับมาเลยเพราะเราตัดเขาไปแล้วแต่เขากลับมาแล้วถ้าทำให้ลูกเป็นแบบนี้คนแค่รับผิดชอบในสิทธิ์ของคุณคนแค่รู้สึกว่าคนแค่ลูกมากกว่าคนไม่รู้ว่าข่าวนี้อนาคตลูกจะคิดยังไงนะคะแต่อยากให้แบบพี่ช่วยแบบดูแลและปกป้องลูกด้วยอะค่ะโอเคนะครับโอเคขอบคุณค่ะโอเคนะครับ